สวัสดีทุกคนนี่มาพบกับคุณยาพาเพิ่นอีกแล้วนี่คุณยาสิพามาเฮ็ดอันน้ำตกหมูเนาะน้ำตกหมูค่ะเราจะใช้เนื้อติดมันนิดๆ นึงนะคะเนื้อหมูนี่เลยค่ะแล้วเรามาหั่นก่อนนี่นะทุกคนจะติดมันนิดๆนึงค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะหมักไว้ก่อนครึ่งชั่วโมงอันนี้เราไม่มีเตาย่างเราจะจี่ในกระทะเพื่อนๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาหมักกันเลยก่อนอื่นจะจิ้มเนื้อหมูก่อนค่ะจิ้มจิ้มแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะแล้วจิ้มเนื้อหมูมาให้เป็นรูๆแล้วเราก็มาหมักเลยค่ะน้ำมันหอย1ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆซอสฝาเขียว1ช้อนโต๊ะเหมือนกันนะคะเนี่ยหมักเอาไว้ให้เครื่องปรุงซึมเข้าไปในเนื้อหมูค่ะครึ่งชั่วโมงได้แบบนี้แล้วก็พักไว้30นาทีค่ะทุกคนคั่วเขาคั่วกันค่ะทุกคนระหว่างที่เรารอหมูแล้วก็เอาเข้าวคั่วมาคั่วค่ะเสร็จแล้วเราก็มาโขกเนี่ยเอาเหลืองประมาณนี้เลยค่ะเพื่อนได้หอมนะคะตำร้อนๆอย่างเงี้ยค่ะจะละเอียดเร็วย่าใช้ตำเอาไม่ใช่ปั่นนะคะหอมข้าวคั่วเนี่ยต้องหอมข้าวคั่วต้องสดใหม่ทำน้ำตกนะคะเราจะจี่ในกระทะเลยนะคะทุกคนใส่น้ำมันลงไปนิดนึงค่ะหมูเราจะได้ไม่ติดไม่มีเตาถ่านก็ทำน้ำตกได้นะคะ
แดงแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะตักขึ้นค่ะเหลืองแล้วนะคะตักขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะหมูเราจี่กระทะเสร็จแล้วนะคะทุกคนประมาณนี้เลยค่ะหั่นสไลด์บางๆแบบนี้นะคะหมูเรานุ่มมากเลยค่ะนุ่มมากๆเลยค่ะเข้าเนื้อเข้มข้นเราหมักกันไว้30นาทีนะคะทุกคนเนี่ยค่ะย่างพอให้เป็นเนื้อสเต็กค่ะแบบสเต็กเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาไปคั่วอีกทีนึงหมูเราจะได้ไม่กระด้างไม่แข็งนะคะทุกคนแบบนี้เลยค่ะเนื้อยังสีชมพูอยู่เลยเครื่องน้ำตกเราก็พร้อมแล้วนะคะข้าวคั่วที่ย่าตำเนาะมะนาวหอมแดงต้นหอมผักชีพริกจินดาแดงหั่นนะคะและนี่ก็หมูที่เราหั่นแล้วเดี๋ยวจะไปลงมือคั่วกันเลยค่ะก็มีน้ำปลาชูรสรสดีนะคะไปค่ะมาลงมือปรุงเลยค่ะใส่ผงนัวค่ะมานี้เนาะใส่หลายแสบหลายนะคะปรุงตามใจเราเลยค่ะเรากินแบบไหนก็ปรุงแบบนั้นแหละค่ะพริกป่นนะคะวันนี้คุณย่าไม่เอาเผ็ดมากมานี่พริกป่นน้ำปลาค่ะน้ำปลาเนี่ยค่ะประมาณนี้แหละค่ะเพราะว่าหมูเราหมักแล้วเนาะคนเลยค่ะคลุกเคล้าให้เข้ากันหอมหอมน้ำปลาทุกคนนั้นก็ใส่พริกลงไปค่ะหอมแดงค่ะแบ่งไปเลยมะนาวค่ะมะนาว1ลูกมะนาวไม่ค่อยมีน้ำเลยอ่ะข้าวคั่วข้าวคั่วนะคะใส่ไปเลยค่ะหอมหอมหลายก็ใส่หลายมากหน่อยก็ใส่หน่อยนะคะต้นหัวผักชีใส่ลงไปเลยค่ะคนอันนี้เราไม่ได้เติมน้ำเลยนะคะทุกคนเนี่ยน้ำหมูของเขาออกมาเนาะคือเราหมักได้ที่แล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะเดี๋ยวคุณย่าชิมดูก่อนเนาะพอดีเลยค่ะเปรี้ยวนำเผ็ดตามค่ะ3รสเลยแซ่บเค
แซ่บมากค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะพร้อมเสิร์ฟเลยค่ะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆด้วยค่ะฉลองซับสไครต์ 10,000 ซับค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่สนับสนุนขอบคุณทุกกำลังใจ FC ใหม่ FC เก่าค่ะจนมาถึง 10,000 ซับสไครต์ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามขอบคุณที่เป็นกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกคำติชมค่ะสำหรับวันนี้คุณย่าก็ขอตัวจบคลิปก่อนนะคะขอให้เพื่อนทุกท่านโชคดีอย่าเจ็บอย่าจนนะคะเงินไหลกองทองไหลมาค่ะทุกคนมีข้าวเหนียวด้วยนะคะเสิร์ฟกับข้าวเหนียวค่ะข้าวเหนียวร้อนๆแล้วมีส้มตำด้วยนะคะฉลองยอดผู้ติดตาม 10,000 คนค่ะทุกคนขอบคุณมากๆค่ะ